สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูอุ้มนะคะในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณค่ะวันนี้นะคะครูอุ้มจะพาพวกเราทำใบงานของเดือนกุมภานะคะเพราะว่าใกล้จะต้องมาส่งแล้วด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูใบงานของเดือนกุมภากันนะคะเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยจัดการข้อมูลให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนระบุซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในสถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะเรามาดูกันค่ะ 1. นะคะซอฟต์แวร์นำเสนอหรือว่า Microsoft Office PowerPoint 2. ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ Microsoft Office Word 3. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน Microsoft Office Excel นะคะ 4. ซอฟต์แวร์กราฟิก Photoshop ค่ะ 5. ซอฟต์แวร์แบบสอบถาม Google Form และ 6. ภาพสุดท้ายนะคะซอฟต์แวร์นำทาง Google Map นั่นเองค่ะสถานการณ์นะคะที่กำหนดให้นะคะเดี๋ยวเราเติมนะคะว่าควรจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์อย่างไรให้เหมาะสมนะคะนักเรียนข้อที่1ต้องการพิมพ์รายงานซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมก็คือซอฟต์แวร์ประมวลผลคำนั่นเองค่ะเขียนลงไปเลยซอฟต์แวร์ประมวลผลคำข้อที่2ต้องการตัดต่อและตกแต่งโปสเตอร์รูปภาพใช้ซอฟต์แวร์อะไรคะนักเรียนค่ะซอฟต์แวร์กราฟิกนะคะข้อที่3ต้องการสำรวจความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียนใช้ซอฟต์แวร์อะไรคะซอฟต์แวร์แบบสอบถามนั่นเองค่ะข้อที่4ต้องการค้นหาเส้นทางบนแผนที่ก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์นำทางอยู่แล้วใช่ไหมคะข้อที่5ต้องการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอันนี้เราจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานนะคะข้อที่6ต้องการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนนี่นักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันนะคะก็คือซอฟต์แวร์นำเสนอค่ะข้อที่7ต้องการวาดรูปใช้ซอฟต์แวร์อะไรคะนักเรียนซอฟต์แวร์กราฟิกนะคะข้อที่8ต้องการจัดทำตารางข้อมูลใช้อะไรคะใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานนะคะข้อที่9ต้องการค้นหาร้านอาหารที่ใกล้ที่สุดใช้ซอฟต์แวร์นำทางค่ะข้อที่10ข้อสุดท้ายนะคะของหน้านี้ต้องการสร้างแผนภูมิสรุปข้อมูลจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานนะคะนักเรียนต่อมานะคะเรามาดูข้อ2กันค่ะ
หน้าที่2นะคะดูหน้าที่2นะคะนักเรียนคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะในเรื่องบริการบนอินเทอร์เน็ตนะคะ1ในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยใช้บริการอินเทอร์เน็ตอะไรบ้างอ่ะบางคนอาจจะใช้ Facebook Line Gmail YouTubeมีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะนักเรียนเติมเลยนักเรียนใช้อะไรบ้างนะคะข้อที่2นะคะนอกจากจะใช้ค้นหาข้อมูลและส่งอีเมลแล้วนักเรียนคิดว่าบริการของ Google สามารถทำอะไรได้อีกใช้ติดตามข่าวสารดูสื่อบันเทิงใช้ทำอะไรอีกคะแปลภาษาได้ด้วยจริงๆบริการของ Google มีหลากหลายมากมายเลยนะคะนักเรียนเราสามารถนำมาเขียนได้เลยนะคะข้อที่3การค้นหาเส้นทางการเดินทางโดยใช้ Google มีประโยชน์อย่างไรในการเดินทางสามารถค้นหาเส้นทางได้สะดวกและรวดเร็วใช่ไหมคะเขียนลงไปเลยนะคะนักเรียนข้อที่4ภาพถ่ายทางอากาศเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีใด Google Map และ Google อะไรคะ Google Earth นะคะข้อที่5นะคะนอกจากการแปลคำศัพท์แล้วนักเรียนคิดว่าบริการแปลภาษาสามารถทำอะไรได้อีกสามารถช่วยในการเรียนรู้ใช่ไหมคะและยังสามารถแปลเสียงจากเทปได้ด้วยนะคะข้อที่6นอกจาก YouTube จะให้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาแล้วนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อะไรอีกบ้างมีด้านความบันเทิงด้วยใช่ไหมคะด้านความบันเทิงเช่นเราทำอะไรดูหนังฟังเพลงนั่นเองค่ะข้อที่7นะคะให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์โดยตอบคำถามดังนี้ 7.1 นักเรียนเคยเห็นหรือเคยทำแบบสำรวจความคิดเห็นที่เป็นกระดาษหรือไม่ถ้าใครเคยก็ตอบว่าเคยนะคะใครไม่เคยก็ตอบว่าไม่เคยเลยค่ะ 7.2 นักเรียนเคยเห็นหรือเคยทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์หรือไม่เหมือนเดิมนะคะใครเคยก็ตอบว่าเคยใครไม่เคยก็ตอบว่าไม่เคยค่ะข้อที่ 7.3 นักเรียนคิดว่าแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์สามารถสร้างได้จากอะไร Google Form นะคะข้อ 7.4 นักเรียนคิดว่าแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์มีประโยชน์อย่างไรคะสามารถทำแบบสำรวจความ
คิดเห็นออนไลน์ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะเขียนลงไปเลยที่ไหนก็ได้และตอบกลับได้ทันทีข้อที่8นะคะในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบ้างและใช้ทำอะไรนักเรียนน่าจะต้องเคยใช้อยู่แล้วเนาะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเล็ตเราใช้ทำอะไรคะใช้ในการเรียนทุกวันนี้เราก็ใช้ในการเรียนใช่ไหมคะนักเรียนตอนนี้เราก็เรียนอยู่เนาะข้อที่9นะคะข้อสุดท้ายถ้านักเรียนต้องการนำข้อมูลที่มีผู้อื่นเรียบเรียงไว้แล้วมาใช้ในการทำรายงานเมื่อนำมาใช้แล้วจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดผลงานผู้อื่นคำตอบนะคะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาโดยการนะคะระบุแหล่งที่มาลงในรายงานนั่นเองค่ะการระบุแหล่งที่มาลงในรายงานเนี่ยคือการทำอะไรคะนักเรียนมีใครรู้ไหมคือการทำบรรณานุกรมนั่นเองค่ะนักเรียนน่าจะรู้จักบรรณานุกรมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องได้ทำรายงานกันมาบ้างแล้วนะคะค่ะนักเรียนเราก็ได้ทำรายงานเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะนำมาส่งครูด้วยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะทบทวนบทเรียนเนื้อหาที่เราจะสอบด้วยนะคะอย่าลืมไปทำ Google Form ของครูอุ้มนะคะทั้ง3สัปดาห์นะคะมีสัปดาห์ที่11สัปดาห์ที่13และสัปดาห์ที่15นะคะนักเรียนใกล้จะสอบแล้วนะคะเคลียร์งานค้างให้เรียบร้อยนะสำหรับวันนี้นะคะครูอุ้มก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ